ว่าเนชั่นแนลของไทยระดับโลกสวัสดีเพื่อนๆชาวคอมพลีททีวีอีกครั้งนะครับก็วันนี้พบกับผมนะครับกี้ก็จะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการทำงานด้าน Workstation นั่นเองครับโดยวันนี้เรามาพร้อมกับกราฟิกการ์ดเช่นเดิมแต่เรามาพร้อมกับค่ายแดงหรือ AMD Fire Pro นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เรามารุ่นใหญ่ไม่นิดด้วยรุ่นท็อปสุดเลยฮะของ AMD Fire Pro สำหรับปัจจุบันนะฮะก็มีการอัปเกรดทั้ง2ค่ายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่ายเขียวและค่ายแดงก็มีการอัปเกรดสถาปัตยกรรมทางด้านกราฟิกและตอนนี้ในส่วนของค่ายแดงนะฮะ AMD Fire Pro ก็มีการอัปเกรดจาก W9000 ขึ้นมาเป็น W9001นะที่เราตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้คือ W9001 ตัวใหม่นะฮะเป็นสถาปัตยกรรมฮาวายนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือตัวเก่าแต่ก็แรงเหมือนกันใครใช้อยู่ก็ยังแรงอยู่นะฮะแต่ว่าตัว W9001 ก็มีการอัปเกรดสเปคขึ้นมาพอสมควรดูอะไรก่อนดีไม่เคยอยากหยิบขึ้นมาเลยถ้าเกิดหล่นนี่งานเข้านะฮะเพราะว่าตัวการ์ดค่อนข้างหนักนะฮะมีน้ำหนักพอสมควร2ตัวเลยนะฮะขนาดเท่ากันครับกินพื้นที่2สล็อตเท่ากันรูปร่างดีไซน์ถ้าเกิดส่วนตัวนะฮะตัว W9000 จะออกเหมือนซิงเล็บของตัวการ์ดเกมนะฮะคล้ายๆกันแต่ W9001 ตัวใหม่ก็ฉีกออกไปเลยมาเรียบๆโทนดำตัดกับพัดลมสีแดงเท่านั้นนะก็แล้วแต่คนชอบฮะชอบแบบลวดลายหรือว่าชอบแบบเรียบๆนะในส่วนของดีไซน์ก็ว่ากันไปด้านหลังฮะก็มีแบ็คเพจเหมือนกันสีดำนะทั้งช่วยในการระบายความร้อนแล้วก็กันความเสียหายของ PCB หรือว่ากันการ์ดงอด้วยเดี๋ยวเราขอหยิบให้เหลือตัวเดียวดีกว่านะฮะถือ2มือมันลำบากแล้วก็เสียวด้วยนะเราตัวใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวขอวางก่อนนี่คือ W9001 ครับกราฟิกการ์ดตัวใหม่ในส่วนของตัวฝาครอบตรงนี้ครับที่เป็นครอบซิงค์จะเป็นในส่วนของพลาสติกแต่ว่าตัวซิงค์ระบายความร้อนด้านในจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะซึ่งซ่อนอยู่ด้านในแน่นอนว่าเราไม่กล้าแกะนะครับก็คงไม่เห็นกันแล้วก็พัดลมสีแดงนะฮะ1ตัวเวลาติดตั้งก็จะอยู่แบบนี้โชว์ AMD Fire Pro W9001 ไฟเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับมี8พินกับ6พินอย่างละชุดโดยตัวนี้ครับกินไฟอัตราการบริโภคไฟนะครับ TDP อยู่ที่275วัตต์ก็ถือว่าต่ำนะฮะถ้าเกิดเทียบกับกราฟิกการ์ดในระดับสูงแบบนี้นะฮะแน่นอนว่าการ์ดทำงานกินไฟไม่เยอะเท่าไหร่ต่อมาในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อออกจอครับนี่เป็นมินิดิสเพย์พอร์ตจำนวน6พอร์ตอย่างเดียวเลยแน่นอนว่าตัวบันเดิลตัวแพ็กเกจเขามีหัวแปลงมาให้นะครับสำหรับใครที่ใช้จอแบบ DVI อยู่แล้วก็เชื่อมต่อแบบพรีวิว 3D นะครับการแสดงผลแบบ 3D นั่นเองในส่วนของการเชื่อมต่อตัวการ์ดนะครับ PCI Express 3.0 16X โอเคในส่วนของข้อแตกต่างส่วนหนึ่งที่น่าจะเห็นได้ชัดเป็นพอร์ตเชื่อมต่อนะครับในส่วนของคอร์ดไฟซึ่งตัว W9001 ไม่มีนะฮะแต่ W9000 มีอยู่ก่อนอื่นเรามาดูซิสเต็มก่อนดีกว่านะฮะในส่วนของซิสเต็มเรายังคงใช้ซิสเต็มเดิมนะครับเป็นซ็อกเก็ต1150 CPU เป็น Intel Core i7 4770K Codename Haswell นั่นเองเทคโนโลยี22นาโนเมตรในส่วนของ Core Speed นะครับเราเซตให้เป็นแบบการคล็อกแบบอัตโนมัตินะครับคือจะบูสต์จากเดิมนะครับที่เป็นสเปคเดิมๆ 3.5 บูสต์สูงสุดน่าจะอยู่ประมาณ 3.8 3.9 ประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของ Motherboard นะฮะเราใช้ Gigabyte Z97X Gaming 3 Memory 8GBนี่ครับในส่วนของ GPU Z นะครับจะเป็นรายละเอียดของตัวกราฟิก AMD Fire Pro W9001 จาก Sapphire นั่นเองนะครับ GPU เป็น Hawaii Technology 28 nanometer นะครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้เราข้ามไปนะฮะในส่วนของเรียกว่าส่วนสำคัญเลยในส่วนของ Memory Size ตรงนี้นะครับอัปเกรดจากตัวเก่านะครับ W9000 ซึ่งมีเพียงไม่เพียงนะ 6GB จริงๆก็เยอะแล้วนะซึ่ง W9000 มี 6GB แต่ตัวนี้นะครับเพิ่มมาอีก 10GB เป็น 16GB เรียกได้ว่า Memory นี่อัตราความจุสุดๆไปเลยฮะรองรับการเชื่อมต่อแบบหลายมอนิเตอร์ได้อย่างสบายนะครับมาพร้อมกับแบนด์วิดต์ 320GB ไม่ธรรมดาครับในส่วนของสเปคส่วนตัวผมใช้ไม่คุ้มแน่นอนในส่วนของเชดเดอร์ฮะก็มาพร้อมกับ 2816 เชดเดอร์ด้วยกันสูงเลยทีเดียวนะครับ
ก็ในส่วนของ GPU Clock นะครับ930 Memory 1250ครับติดตั้ง OpenCL เรียบร้อยนะครับมาดูเซ็นเซอร์สักเล็กน้อยนะครับนี่ฮะ GPU Clock ก็ทำงานอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะเทมนะครับ41องศาก็อาจจะสูงนิดนึงเนื่องจากเป็น Left Guard นะฮะก็โดยรวมประมาณนี้นะฮะครับก็หลังจากเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็โปรเจกต์เดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะเราเริ่มจากอะไรดีเรามาดูในส่วนของการเปิดใช้งาน OpenCL ก่อนนะครับนี่ฮะก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของ CUDA จาก NVIDIA ก็จะเป็นวงเล็บด้วย CUDA นะฮะถ้าเกิดเป็น AMD 5 Pro ก็จะเป็น OpenCL อย่างที่เห็นนะฮะประมาณนี้แต่หลายๆคนนะฮะถามว่าเฮ้ยทำไมผมเปิดใช้งานไม่ได้ถ้าเกิดเป็นการ์ดรุ่นใหม่ก็ต้องมาดูนิดนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าเรามีวิธีการแอดเข้าไปยังไงนะฮะก็จริงๆก็คล้ายๆกับตัว CUDA นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ใน Notepad เนี่ยในส่วนของ CUDAแต่ถ้าเกิดเป็น AMD จะเป็น OpenCL นะฮะ OpenCL Support Card นะครับเปิดมาเลยจะแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็น CUDA นะฮะเราจะต้องระบุรุ่นของกราฟิกแต่ถ้าเกิดเป็น AMD OpenCL เราจะต้องระบุในส่วนของสถาปัตยกรรมใหม่ของเขาอย่างตัวนี้ครับเราเพิ่งแอดไปใหม่ก็คือ Hawaiiนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นในการใช้งาน OpenCL โอเคเมื่อเราทำการแอดลงไปเรียบร้อยเราก็จะสามารถเปิดใช้งานส่วนนี้ได้แล้วนะครับนี่เรามาดูนะฮะในการเพลย์ก่อนดีกว่าจริงก็ไม่รู้จะเทสอะไรนะเพราะว่ามันทำงานได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเคยเทสรุ่นเล็กกว่านี้ก็ทำงานได้ระดับกลางๆอ่ะก็โอเคแล้วกับโปรเจกต์นี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครทำงานที่โปรเจกต์สูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะต้องมีการอัปเกรดลองดูครับเพื่อนๆใครที่ทำงาน 3D หรือว่าทำงานแอนิเมชันต่างๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันหน่วงมันอืดก็ลองอัปเกรดดูนะฮะอาจจะช่วยได้นะครับนี่ฮะเรามาดูในส่วนของเซ็นเซอร์ต่างๆ GPU โหลดนะก็อันนี้คือโดดมา100เลยนะคือโดดวิ่งขึ้นวิ่งลงนะส่วนของ CPU ก็ประมาณไม่เกิน 30% นะสังเกตอุณหภูมิครับโดดไป67องศาเลยทีเดียวก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองลากออกมาสักคลิปหนึ่งเพื่อลองซ้อนกราฟิกเยอะๆดูดีกว่านะฮะซ้อนไปเอาแบบอัดหนักๆเลยฮะ1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17ชั้นด้วยกันนะฮะเปิดลูปก่อนหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์CPU ก็ยังคงทำงานไม่เกิน 30% นะครับจะไปหนักอยู่ที่ตัว GPU load นะฮะนี่ครับดันขึ้นเป็น72องศาแล้วตอนนี้เรายังเพย์อยู่นะฮะโลโก้มาโลโก้มาโลโก้มาที่ไม่กระตุกเลยนะจะมีเริ่มหน่วงเมื่อเราเลื่อนโลโก้ขณะพรีวิวนะฮะก็มีการประมวลผลเล็กน้อยก็ไม่แปลกครับผมลองมาหลายรุ่นแล้วเป็นทุกรุ่นอาจจะต้องใช้เพิ่มในส่วนของ CPUอาจจะต้องโดดไป Xeon อะไรแบบนั้นนะฮะเพราะเครื่องนี้ยังเป็น i7 อยู่แต่จริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดเครื่อง Workstation จริงๆแล้วถ้าเกิดใช้ร่วมกับ Xeon พร้อมกับกราฟิก Workstation ก็อาจจะทำงานควบคู่กันได้ดีกว่าเสถียรกว่าแรงกว่าและนิ่งกว่านะครับเราก็ซ้อนมาระดับนึงแล้วนะก็ยังเพลย์ได้นะก็โอเคอ่ะครับก็แน่นอนครับอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับการใช้งานกราฟิกการ์ดในการทำงานในรุ่นท็อปแบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกจุดเด่นของเขาก็คงจะเป็นการเชื่อมต่อแบบหลายหน้าจอมอนิเตอร์นะครับซ
ึ่งมาถึง16กิกด้วยกันนะในส่วนของเมมโมรีสังเกตตอนนี้78องศาแล้ว79แล้วขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าการทำงานของการ์ดก็ทำงานเยอะพอสมควรนะฮะก็เราซ้อนเยอะนะเดี๋ยวเราซ้อนวิดีโอสักหน่อยแล้วกันนะย่อมหน่อยย่อก็มีอาการหน่วงแต่หน่วงเขาคือไม่ได้ค้างนะครับคือถ้าเกิดเราใช้ CPU อย่างเดียวนี่อาจจะค้างได้เลยหน่วงแล้วก็มีการประมวลผลแล้วก็รันต่ออารมณ์ประมาณนั้นอีกชั้นนึงโอเคนี่ฮะ81องศาแล้วทำงานเยอะมากในส่วนต่อไปนะครับเราขอให้ไปดูกราฟในการทดสอบสเปค V-Perf นะครับทั้ง11และ12ในการเปรียบเทียบระหว่าง W9000 และ W9001 นะครับมาดูว่าความแรงที่เพิ่มขึ้นจะมีผลมากน้อยแค่ไหนกับกราฟในส่วนของสเปค V-Perf ครับจบไปแล้วนะครับกับการทดสอบทั้งในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ทดสอบแล้วก็ในส่วนของงานตัดต่อนะฮะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดส่วนตัวของผมใช้ไม่คุ้มอยู่แล้วครับเพราะว่าผมทำงานเน้นไปด้านงานตัดต่องาน editing นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ทำงานด้าน 3D ด้วยนะฮะมีการออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างหรือการคำนวณต่างๆที่ต้องใช้ GPU ในการทำงานนะฮะก็ต้องดูนะครับว่าเพื่อนๆโปรเจกต์เพื่อนๆที่ใช้อยู่นั้นกราฟิกการ์ดในปัจจุบันรองรับได้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดรองรับไม่เพียงพอหรือว่าเริ่มมีอาการหน่วงๆใช้งานหนักนะฮะกราฟิกการ์ดทำงานไม่พอก็ลองไปทดสอบดูได้นะครับกับ W9001 ว่าเพียงพอต่อความต้องการของโปรเจกต์เพื่อนๆหรือเปล่านะครับโอเคครับก็สรุปในส่วนของการอัปเกรดนะฮะในส่วนของ W9001 นะฮะจากเดิม W9000 ถือว่าทำมาได้ดีทีเดียวและในส่วนของไฮไลท์เด็ดคงเป็นในส่วนของเมมโมรีนะครับที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเป็น16กิกจากเดิมมีเพียง6กิกแต่จริงๆจะบอกว่ามีเพียง6กิกก็ไม่ได้เพราะ6กิกจริงๆแล้วก็สูงแล้วนะฮะตามท้องตลาดทั่วไปที่เราเห็นนะฮะก็แทบจะไม่มีเลยนะครับกับเมมโมรี6กิกนอกจากบางรุ่นบางซีรีส์เท่านั้นที่เขาทำมาอัปเกรดเป็นพิเศษแต่เรียกได้ว่าทั่วๆไปเต็มที่ก็ประมาณ4กิกครับรุ่นใหญ่ๆนะครับก็อันนี้ W9000 มี6กิกเยอะแล้ว W9001 จัดไป16กิกแน่นอนครับรองรับการเชื่อมต่อมอนิเตอร์ 4K แบบหลายหน้าจอแน่นอนนะครับพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อ Mini DisplayPort นะครับจำนวน6ช่องด้วยกันนะครับโอเคครับก็ในส่วนของที่เราทดสอบการตัดต่อแน่นอนแหละรองรับได้พรีวิวได้ลื่นไหลโดยตอนนี้ที่เราซ้อนไปหลายๆอันก็ยังเหลือนะยังซ้อนได้อีกนะไม่มีอาการหน่วงจะมีอาการหน่วงเมื่อช่วงระหว่างเราพรีวิวแล้วเราก็ทำการลดสเกลปรับโพซิชันหรือปรับเอฟเฟคต่างๆก็มีการประมวลผลเล็กน้อยซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับในส่วนของ CPU ด้วยหากเพื่อนๆ นะฮะที่ทำงานแบบ Workstation ที่มี Quality งานค่อนข้างละเอียดแล้วก็งานระดับสูงนะครับก็แนะนำว่าจริงๆใช้คู่กับ Xeon จะทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าโปรเจกต์ที่ใช้นะฮะเพียงพอต่อความต้องการกราฟิกการ์ดในระดับไหนแล้วก็แนะนำนะครับว่าทางบริษัท Dewa National นะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายมีเปิดศูนย์ทดสอบนะครับให้เพื่อนๆได้นำโปรเจกต์เข้าไปทดสอบกันได้นะฮะก็เพื่อความคุ้มค่าและถูกต้องตามโปรเจกต์ที่เพื่อนๆใช้งานนะครับก็ยังไงลองเข้าไปทดสอบกันได้นะครับที่บริษัท Dewa National ครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับมีการอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับพร้อมทั้งบทความรีวิวต่างๆมากมายนะครับที่ www.complete-tv.com และวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าใหม่ๆได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับThe guitar on the end. That ain't working.